ออกมาหรือยังใช่ไหมใช่ตอนนี้มีไดโนเสาร์ออกมานิดนึงแล้วสีอะไรดีพิงค์ใช่ไหมดีคลิปจะเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะวินจะพาน้องวินมารีวิวกระเทาะเปลือกไดโนเสาร์ตัวนี้ได้มาจากเซเว่นนะคะหาซื้อง่ายๆเลยนะคะ9บาทเราจะกระเทาะเปลือกไดโนเสาร์นะคะแล้วก็หาสัตว์ไดโนเสาร์ข้างในว่าจะเป็นสายพันธุ์อะไรนะคะเป็นรูปอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าไปซื้อหาเล่นกันได้เนาะใกล้ๆบ้านแล้วก็มีหลายสายพันธุ์ให้น้องๆได้ลุ้นกันดีไหมวินดีโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปแค่นี้นะคะดีกับน้องวินขอตัวก่อนค่ะถ้าใครชอบรบกวนกดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายวินจ้าน้องจ้าบ้านเจ้าเหรอบ้านเจ้าเหรอบ้านเจ้าเลยบ้านเจ้าจิ๊กเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยการกดไลค์กดติดตามด้วยครับ